เสียงรถยนต์ Rocket Sound พบกับมีในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมินจะพามาดูเครื่องเสียงที่ติดตั้งอยู่ในรถ Toyota Camry กันบ้างค่ะเผื่อจะเป็นไอเดียให้ใครหลายๆคนนะคะกับคุณพลวัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสำหรับ Camry คันนี้ค่ะได้มีการติดตั้งอะไรเข้าไปบ้างคะครับคันนี้ก็ต้องมีการใช้เทคนิคนะครับบ้างเพราะว่าเนื่องจากรถไฮบริดเนี่ยมันเป็นรถประหยัดพลังงานค่ะก็ด้านหลังเนี่ยบริเวณท้ายเนี่ยมันจะเป็นแบตเตอรี่หมดเลยนะครับอ๋ออันนี้คือเราก็บุขึ้นมาให้หรือว่าเป็นของเขามาเป็นแบตเตอรี่จากโรงงานของเขามานะคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งการติดตั้ง power amp เนี่ยเราก็เลยต้องออกแบบไว้บริเวณพื้นนะครับโดยเราได้ติดตั้ง power amp 2เครื่องนะครับบริเวณพื้นนะครับพร้อมกับออกแบบงานคอนโซลนะครับหุ้มเป็นหนังนะครับให้มันเข้ากับสีรถแล้วก็ภายในรถค่ะนะครับพร้อมกับทางด้านซ้ายนะครับเราก็ได้ออกแบบเป็นตู้ซับนะครับติดตั้งซับไซส์12นิ้วค่ะนะครับโดยออกแบบเป็นตู้ปิดขนาดเล็กๆนะครับไว้บริเวณมุมซ้ายค่ะนะครับนอกจากนั้นเนี่ยภายในฝากระโปรงท้ายเนี่ยเรายังได้มีการซ่อนแบตเตอรี่นะครับเขาเรียกว่าแบตแคปนะครับทำไมต้องมีซ่อนแบตเตอรี่มีแบตเตอรี่ไว้สำหรับก็เนื่องจากรถไฮบริดเนี่ยเป็นรถที่ประหยัดพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบของเครื่องเสียงเนี่ยเราเลยจัดแบตเตอรี่แยกเป็นอิสระนะครับเพื่อเอามาใช้กับเครื่องเสียงไม่งั้นจะไปดึงกันกับระบบของรถด้วยใช่ครับค่ะตัวเล็กๆนะครับแต่ว่าจ่ายพลังไฟได้เรียกว่าเสถียรแล้วก็ให้พลังไฟที่สูงนะครับสามารถสวิงสัญญาณไฟให้ไปใช้กับแอมป์ได้อย่างรวดเร็วก็ตัวนี้จะถูกติดตั้งซ่อนไว้ภายในด้านล่างเนี่ยนะครับผมมานั่งทางด้านในแล้วนะคะทางด้านในค่ะคุณพลัดที่บอกว่ามีการดัดแปลงด้วยตรงไหนคะก็คือคันนี้มันจะเป็นเครื่องเล่นของเดิมที่เป็นจอติดมาจากโรงงานนะครับแต่ว่าในเรื่องของการถ่ายทอดเสียงเนี่ยมันก็ถ่ายทอดออกมาได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วถ้าจะเน้นเสียงคุณภาพให้ได้สูงสุดเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนเครื่องเล่นใหม่ด้วยซึ่งตำแหน่งที่เป็นเครื่องเล่นเนี่ยไม่สามารถที่จะลงไปได้ในบริเวณช่องเดิมนะครับเพราะว่าหน้าจอของรถเนี่ยมันได้เชื่อมระบบของรถต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้ลวงมาหน้าจอด้วยเราก็ได้ทำการออกแบบดีไซน์ฟลอนต์ใหม่นะครับติดตั้งไว้บริเวณใต้เครื่องเล่นเดิมก็คือนะฮะใต้อยู่บริเวณด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับที่เราได้เสริมเข้าไปนะครับเป็นตัวใหม่นะครับซึ่งถ่ายทอดเสียงได้เรียกว่าไพเราะและเป็นธรรมชาติกว่าฟลอนต์ติดรถนะครับนะครับพร้อมกันนั้นเนี่ยก็จะมีการออกแบบเสาเอนะครับตรงนี้เราจะสร้างขึ้นมาใหม่เลยนะครับผมครับผมเนี่ยตัวนี้สร้างขึ้นมาใหม่นะครับเพราะตัวนี้เราก็จะเป็นเสียงแหลมนะครับเพื่อเน้นเวทีเสียงแหลมให้มันออกสดใสแล้วก็เวทีเสียงกว้างค่ะคุณภาพมากๆเลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณพลวัฒน์ด้วยค่ะที่มาร่วมพูดคุยขอบคุณค่ะศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound